หนิงนะครับหรืออาจารย์คงสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮงจุ้ยโงเฮงศาสตร์แห่งดวงดาวและเรื่องของเลขศาสตร์หรือว่าเลขมงคลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับซึ่งผมได้พยากรณ์ในเรื่องของ12ราศีของปี59ปี60แล้วก็ได้บอกในเรื่องของเลขศาสตร์ในการเลือกเอาเลขมือถือที่เป็นมงคลมาใช้ในแต่ละวันนะครับนับตั้งแต่วันจันทร์อังคารวันพุธแล้วก็อันนี้คือของวันพฤหัสว่าท่านที่เกิดในวันพฤหัสท่านควรจะเลือกเอาเลขมงคลแบบใดมาใช้ในมือถือให้เป็นเลขที่เสริมดวงท่านเป็นเลขที่นำมาซึ่งความโชคดีความรุ่งเรืองและความสำเร็จต่างๆนานาก็อย่างที่ผมได้เกิดนำนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็นเลขมือถือเพราะมันเป็นเลขที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเลขที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารลูกค้าของคุณ20คนจะมีกี่คนครับที่รู้ว่าคุณอยู่บ้านเลขที่อะไรหรือจะมีกี่คนครับที่รู้ว่าเลขพาสปอร์ตคุณเป็นเลขอะไรไม่มีใครมารู้หรือเสียมารยาทมาถามคุณหรอกครับแต่เลขมือถือเนี่ยเขารู้เพราะเขาใช้ในการติดต่อสื่อสารคุณฉะนั้นมันเป็นเลขที่สำคัญมากเพราะมันเป็นเลขที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันของคุณถ้าคุณเข้าไปสัมพันธ์กับเลขที่ดีที่เป็นมงคลด้วยอิทธิพลของตัวเลขมันก็จะดึงดูดเอาความสำเร็จความโชคดีต่างๆนานาเข้ามาในทางกลับกันถ้าคุณไปเลือกใช้เลขที่ไม่เป็นมงคลเลขที่ห่วยแตกเลขที่มันไม่มีลักษณะของความรุ่งเรืองมันก็เป็นเลขที่บอกว่ามันดึงชีวิตของคุณได้นี่คืออิทธิพลของตัวเลขซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความยาวมีความเป็นมาอย่างช้านานเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์จีนหรือประเทศตะวันตกก็นิยมเอาเรื่องของตัวเลขตรงนี้มาใช้มันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วครับจะบอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยวงแหวนยังไม่ล้อมดาวกับเสาถ้าพูดทำนองลักษณะนี้ก็คงได้นะฮะก็จะบอกว่าลักษณะการเลือกเลขต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับมีเลขมงคลดังต่อไปนี้นะครับเลข1เลข6นะครับดีมากเลข2เลข4เลข9นะครับจริงๆมันก็จะคล้ายๆกันนะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเลขอัปมงคลอยู่แล้วอ่ะที่ผมได้บอกได้เกิดไปให้ฟังนะฮะซึ่งคุณไล่ดูมา3อันแล้วเลขมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยฮะบางอันมันก็จะมีเพิ่มเติมมาบ้างนะครับซึ่งมันแล้วแต่ว่าคุณจะจับมันมาร้อยเรียงยังไงแต่เลขที่ไม่เป็นมงคลก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันมีอยู่3เลข4เลขก็คือเลข0เลข3เลข7เลข8อันนี้คือเลขที่เป็นอัปมงคลของท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับซึ่งลักษณะการเลือกเลขที่เป็นมงคลตรงนี้มาใช้ในโทรศัพท์มือถือจริงๆต้องบอกว่าเลข6กับเลข1เนี่ยเป็นเลขที่เป็นมงคลมากๆสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสที่จะเอามาใช้ในโทรศัพท์มือถือเป็นเลขที่นำโชคเลยนะฮะตัวอย่างเช่นเบอร์มงคลต่างๆเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะมีเลขพวกนี้เข้ามาเกี่ยวพันในชะตาของคุณมันก็จะดึงดูดเอาความสำเร็จมาใช้มาสู่ชีวิตคุณได้ง่ายนะครับและก็ผมต้องอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าหลักการเลือกเลขมงคลของผมนั้นหรือสินแสหมิงอาจารย์พงศดายุนาคทองนั้นผมใช้หลักที่ผมใช้ไปโดยตลอดแล้วก็ใช้เลือกให้กับลูกค้าเลือกให้กับแขกผู้มีเกียรติหรือแม้แต่ตัวผมเองผมจะไม่เน้น3ตัวแรกที่เป็นเลขโค้ดนะครับจะเป็น081 082 099 098 094อะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ได้เอาให้ความสำคัญตรงนี้ผมจะใช้เฉพาะเลขที่เป็นเลขมือถือเพียวๆเลขที่เป็นเลขมือถือเพียวๆแต่ถ้าท่านเลือกได้
และเป็นเลขที่ดีก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผมจะใช้เลขนี้เพียวๆเพราะว่าจากประสบการณ์ผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยแล้วก็คุณก็สามารถที่จะเลือกเลขที่เป็นมงคลเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับถ้าคุณไปติดตรงเรื่องของรหัสหรือโค้ดเนี่ยบางทีแล้วไอ้7ตัวหลังมันดีมากมันเป็นสิ่งที่3ตัวแรกก็กลายเป็นเลขได้เป็นเลขเฮงซวยไปเลยฮะซึ่งมันผมว่ามันแบบผมถามคุณอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเลข8ไม่ค่อยดีแล้วโค้ดที่เป็นเลขหลักๆเนี่ยมันเป็น0808อย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงอ่ะถูกไหมฮะฉะนั้นเกิดคุณเอาตรงนี้มาคำนึงถึงด้วยเนี่ยตามหลักวิชาที่ผมใช้มาแล้วเนี่ยมันผมไม่ได้ไปคำนึงถึงอ่ะผมจะมาเน้นในเรื่องของเลขที่เป็นเลขมือถือเพียวๆและผลรวมของเลขทั้งหมดผมก็ไม่ค่อยเน้นด้วยสมมุติว่าผมได้เลขที่เป็นมงคลแล้วเป็นเลขมงคลที่เป็นโทรศัพท์มือถือจริงๆแต่ผลรวมออกมาอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะผมแทบจะไม่ใส่ใจเลยนะเพราะผมถือว่ามันเป็นเลขที่เป็นมงคลและผลรวมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่ใจและจากประสบการณ์ที่ผมเลือกให้กับลูกค้าให้แขกผู้มีเกียรติหรือตัวผมเองนั้นผมก็ใช้หลักเกณฑ์และแนวนี้มาโดยตลอดแล้วก็โชคดีเฮงมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นท่านที่จะยึดเอาหลักในแนวทางของผมไปใช้ในการเลือกเลขโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลท่านสามารถหยิบยกเอาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนท่านที่ไปยึดเอา3ตัวแรกหรือว่าเอาผลรวมพูดง่ายคือคนรับแนวทางกันก็ให้ยึดเอาตามที่ท่านใช้จริงหรือท่านสบายใจหรือว่า เป็นหลักที่ท่านใช้ของท่านอยู่นะครับก็คือก็ท่านก็ใช้อันนั้นไปท่านจะได้ไม่ต้องมาสับสนว่าเอ๊ะประโลมเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะยึดเอาตามที่ผมบอกก็ให้ยึดในหลักของผมตรงนี้เอาไปใช้ผมรับรองว่าเห็นแน่ๆเพราะว่าผมเลือกเลขให้กับลูกค้าผมมาเยอะมากๆและหลายคนก็ได้เป็นเจ้าของเลขดีๆเยอะมากๆจากบางคนที่อาจจะเป็นเจ้าของเลขอัปมงคลอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลขที่เป็นมงคลหลายคนก็บอกว่ามันดีจริงๆซึ่งมันเป็นความอัศจรรย์ของหลักวิชาเลขศาสตร์ตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสให้แฟนๆเพจแฟน YouTube ของผมที่เกิดในวันพฤหัสได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อจะหยิบยกได้เอาไปใช้กันนะครับเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสจริงๆแล้วเนี่ยผมเน้นที่เลข6กับเลข1นะครับแต่ว่าเลขอื่นก็จะสามารถเอามาผสมได้6 1 4เป็นเลขที่เป็นมงคลมากถ้าท่านสามารถเลือกเลขของท่านให้อยู่ในเลขหลุมนี้ได้ถือว่าโชคดีมากนะครับก็อาจจะเป็น XXX 6 1 4 4 4 9 9 6 1 4 4 4 9 9อุ้ยสุดยอดนะฮะนี่คือเลขเป็นมงคลสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านที่เกิดวันพฤหัสผมยกขึ้นมาเป็นแคสสตัดดี้ให้คุณดูนะครับต่อไปอาจจะเป็น XXX 441 6969นี่เลขมงคลอันต่อไปดีมากนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะแพงด้วยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีแพงก็แพงเออนะฮะยังไงก็ต้องเลือกไว้ใช้สักอันนึงวะนะครับต่อไปเลขมงคลฉบับท่านที่เกิดในวันพฤหัสอาจจะเป็น966 4141นะฮะอันนี้ผมก็หยิบยกมาให้ดูอีกเป็นเลขที่ดีมากของท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับต่อไปอีกสักอันหนึ่งนะอาจจะเป็น4226666โอ้โหดีมากและน่าจะแพงมากด้วยนะครับผมได้หยิบยกออกมาให้ท่านดูทั้งหมดเนี่ยเพื่อบอกกับท่านเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกเลขที่เป็นเลขมงคลที่แฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านก็สามารถจะหยิบยกเอาไปใช้เพื่อเลือกเลขที่เป็นมงคลให้กับตัวเองให้กับคนรอบตัวได้แต่บอกเลยครับว่าผมใช้มันมาแล้วทั้งหมดแล้วดีทั้งหมดฉะนั้นอะไรที่ผมเอามาบอกท่านตรงนี้จะบอกแต่สิ่งที่ดีครับ
สิ่งที่ผมได้เลือกให้กับลูกค้าผมเลือกให้กับแขกผู้มีเกียรติเลือกให้กับตัวผมเองนะครับนี่เป็นหลักของเลขศาสตร์ที่เดี๋ยวต่อไปผมจะมีมาบอกว่าเลขอันนี้ไปใช้ได้ดีกับบางอาชีพเฉพาะอาชีพบางคนอยากจะเป็นคุณหมอเป็นผู้พิพากษาเป็นเฒ่าแก่ใหญ่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านหรือท่านอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารหรือบางคนอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหรือบางคนอยากจะเป็นสินแสที่มีชื่อเสียงหรือบางคนอยากจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเลขที่ไปเหมาะเลขเบอร์มือถือเนี่ยไปเหมาะกับบางอาชีพหรือบางท่านต้องการอยากจะเสริมพิเศษในลักษณะบางหัวข้อเช่นบางคนอยากจะประสบความสำเร็จในความรักรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตนั้นว้าเหวเหลือเกินนะฮะความรักไม่ค่อยได้อย่างหวังหรือบางคนจะเอาไปเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรบางคนอยากจะเอาไปเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือสุขภาพการเงินมันก็สามารถเลือกเลขบางเลขให้ไปสอดคล้องให้เหมาะกับท่านที่เกิดกับท่านที่ต้องการความสำเร็จเฉพาะด้านตรงนี้ได้ซึ่งแน่นอนล่ะครับสิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการที่จะดึงเอามันมาใช้แล้วก็การันตีครั้งว่าที่เลือกมาให้กับแขกลูกค้าทุกท่านแม่เฮงจริงครับผมนี่มีความสุขใจมากๆลูกค้าก็มีความสุขผมเองก็มีความสุขที่อย่างน้อยที่สุดคือได้บอกกล่าวได้หยิบยกสิ่งที่ดีให้กับท่านได้เอาไปใช้จริงๆวันนี้กับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อๆไป